วันนี้นะครับก็มีลูกเพจท่านหนึ่งนะฝากกีตาร์ตัวนี้มาให้ผมได้ลองรีวิวดูนะครับตัวนี้เป็นIbanez นะครับ RGD61ALMS นะครับหรือในภาษาปกติก็คือ Axial Label Multi Scale นะครับแล้วก็ Pick Up เป็น Fishman Fluent Pick Up 3 ตำแหน่งไม่มีโทนนะครับมีแค่วอลลุ่มแล้วก็ดึงเข้าออกเพื่อปรับโหมด2โหมดของเจ้า Fishman ตัวนี้ได้นะครับก็กีตาร์ตัวนี้นะครับมันเป็น Made in Indonesia นะครับแล้วก็สนนราคาอยู่ที่ประมาณ40,000พอดีแหละนะผมเช็คในหลายๆร้านค้าก็ขายราคาเดียวกันในไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจหลังจากที่เห็นของจริงนะก็คือสีมันนะครับตัวเนี้ยสีเนี่ยทีแรกเนี่ยผมนึกว่ามันออกในโทนที่มันจะเป็นคล้ายๆเทาๆแบบเขียวน้ำทะเลนะครับแต่ว่าถ้าหลายๆคนเห็นภาพในเว็บไซต์ของเจ้าตัวเนี้ยจะรู้สึกว่ามันออกเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงมันออกเป็นโทนที่ผมบอกมากกว่าคือออกเทาๆเขียวน้ำทะเลมากกว่านะครับไม่ว่าผมจะเล่นแสงเงามุมไหนก็ตามนะครับโอเคสเปคเบื้องต้นนะครับตัวบอดี้เป็นไม้2ชิ้นนะก็คือจะเห็นว่ามีการแบ่งตรงนี้นะครับชิ้นข้างหลังเนี่ยเป็นไนโตะนะครับไนโตะนี่เป็นคล้ายๆไม้สายพันธุ์มอฮกานีนะครับแล้วก็ครึ่งบนเนี่ยเป็นแอชนะครับจะเห็นว่ามันจะมีลายแอชทะลุมาตรงนี้นะแล้วก็มีเลเยอร์ข้างบนสุดบางๆเนี่ยแปะเป็นเมเปิลท็อปนะครับตัวคอเป็น5ชิ้นนะครับเข้าใจว่าเป็นแพงก้าแพงก้ากับเดี๋ยวผมเช็คแป๊บนึงนะใช่เป็นแพงก้าแพงก้า3ชิ้นที่สีเข้มหน่อยนะแล้วก็แซมด้วยวอลนัท2เส้นนะครับเพื่อความแข็งแรงของคอนะครับแล้วก็คอเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่ชิ้นเดียวแต่ว่าลากยาวไปจนถึงเฮดสต็อกเลยนะครับแล้วก็มีการทำเฮดสต็อกทิลท์ไปข้างหลังนะลูกบิดได้โกโตะล็อกสายนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับงานเฟรดไลท์ที่ตินะครับตัวนี้เยี่ยมยอดมากๆในเรื่องงานเฟรดไม่มีตรงไหนติดเลยนะครับแล้วก็ตามเคยนะใส่ Pick Up Fishman Fluent ซึ่งแน่นอนมันเป็น Active Pick Up ก็ต้องใส่ฐานด้วยนะครับสาย6เส้นเหมือนกันแต่ว่า Multi Scale ตัวนี้เนี่ยเป็น25นิ้วฝั่งสาย1นะครับส่วนฝั่งสาย6เนี่ยเป็น 26.7 นะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด26.7 นิ้วนะครับก็คือจะยาวกว่านะแล้วก็ตัวเนี้ยในการแฟนเฟรดมันออกเนี่ยตัวที่ขนานเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงเฟรด12นะ12จะเป็นเซนเตอร์ของเฟรดที่ตรงแล้วมันก็จะแฟนออก2ข้างแบบนี้นะครับก็แฟนเฟรดมีหลายสไตล์นะแต่ว่าตัวนี้เป็นสไตล์นี้นะครับสำหรับหลายคนที่สงสัยว่าเราจะแฟนเฟรดไปทำไมนะครับประเด็นสาเหตุก็คือกีตาร์ที่เล่นในสายเมทัลหรือว่าเจนหรือว่าอะไรเงี้ยที่จะต้องเล่นสาย6สาย5ด้วยความเด้งๆเยอะๆนะมันก็จะสามารถทำให้เราเนี่ยใส่สายหนาได้มากขึ้นนะครับโดยที่เทนชันมันไม่สูงเกินไปนะแต่ว่าตัวนี้น่าจะใส่สายเบอร์10ปกติมากนะครับซึ่งเวลาเล่นผมได้ลองเล่นดูแล้วล่ะมันก็เด้งมือดีนะครับถือว่าเป็นงานอินโดตัวนึงที่งานดีมากๆนะครับงานดีมากๆเลยตัวนี้คือแบบไลท์ทิติไลท์ทิมทานเลยนะก็หลายๆคนอาจจะเห็นที่ผมไลฟ์ใน YouTube ก่อนหน้านี้เพื่อเซตอัพตัวนี้นะผมก็มีแต่คอมเมนต์ดีๆที่พูดถึงมันนะแต่หมายถึงว่ามันต้องเซตอัพไมค์ก่อนนิดนึงนะครับสายกีตาร์ไม่ได้เก่าอะไรมากมายนะแล้วก็ท่านั้นเลยไม่มีอะไรมากเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูแล้วกันว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกีตาร์เฟคบิดแล้วก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้แล้วนะครับก็เป็น Ibanez ตัวนึงที่ทำมาเพื่อเอาใจคนเล่นสายเมทัลล้วนๆเลยนะครับผมคิดว่ากีตาร์ประมาณอย่างเงี้ยน่าจะสมควรค่าแก่การแบบไปใส่สายหนาๆและจูนนิ่งต่ำๆแปลกๆสำหรับคนที่ใครจะเล่นดนตรีของหลายๆวงที่ต้องใช้จูนนิ่งแบบนั้นนะผมว่าเหมาะสมอยู่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมไปเล่นแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมจะบอกว่าน้ำหนักตัวนี้แค่ประมาณ3โล3ขีด4ขีดแค่นั้นเองนะครับไม่ได้หนักมากเท่าไหร่เนาะโอเคผมใช้กีตาร์ตัวนี้นะครับต่อตรงเข้าไปที่แอมป์PV 6505มินิของผมเลยนะครับแล้วก็มีแค่ช่องเสียงคลีนกับเสียงแตกซึ่งพูดตามตรงช่องเสียงคลีนมันไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมเล่นให้ดูก็จะรู้ว่ามันไม่คลีนเลยนะครับThank you.
ก็สำหรับหลายท่านที่งงนะว่าตอนที่ผมดึงไอ้ตัวเนี้ยขึ้นลงเนี่ยมันทำให้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นวงจรของ Pick up Fishman Fluence นะครับที่มันเหมือนกับมันจะตัดย่านกลางอ่ะมันเป็นโทนเซอร์กิตตัวนึงนะครับที่เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของ Pick up ไปนะก็เหมือนมันสกู๊ปกลางไปมันก็จะได้คาแรคเตอร์อีกแบบนึงนะเนื่องจากว่ากีตาร์ตัวนี้มันไม่มีน็อบที่เป็นโทนนะมันก็เลยปรับโทนได้แค่การดึงไอ้ตัวเนี้ยเข้าออกเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นกีตาร์แบบนี้เลยนะสำหรับคนที่เล่นแนวนี้เลยนะก็ถือว่าหล่ออยู่เหมือนกันนะตัวนี้คือหล่อนะครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะในราคา 40,000 งานอินโดจริงถ้าลองเทียบนะผมถือว่าสเปคตัวนี้ที่ได้มาทั้งไม้แล้วก็งานอะไรเงี้ยคือผมว่าผมไม่มีอะไรที่จะติมันนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นงานอินโดก็ตามนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในราคาเดียวกันเนี่ย 40,000 เนี่ยบางทีเราไปถึงแบบ Fender Japan อะไรเงี้ยก็พอได้แล้วนะครับแต่ว่าเนาะคนที่ซื้อ Fender Japan ก็ไม่ซื้อตัวนี้แล้วคนที่ซื้อตัวนี้ก็ไม่ซื้อ Fender Japan มันก็เป็นคนละเรื่องกันนะครับยังไงก็ประมาณนี้แหละสำหรับตัวนี้ในวิดีโอนี้นะก็เดี๋ยวดูรีวิวของวิดีโอต่อไปในอนาคตแล้วกันนะครับวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ